ค่ะเบรกที่3นะคะเป็นประจำมาอัปเดตการลงทุนนะคะคุณเอกพิทยาในช่วงหุ้นทำเงินแล้วก็2คลาสสิกกับนี้นาค่ะวันนี้นะคะตลาดหุ้นนะคะปรากฏว่ากลับมาบวกแล้วแต่ก็ว่านอนใจไม่ได้วันนี้แบงค์จะประกาศงบตัวแรกทิสโก้ต้องมารุ้นกันเราเคยคุยเรื่องแบงค์ไปแล้วคือออกมาแย่ไม่กลัวแต่แย่กว่าที่คาดกลัวมากใช่ใช่ใช่ คือคนคิดว่าแย่อยู่แล้วใช่ค่ะถ้าแย่ตามที่คิดพูดง่ายๆสมมติถ้าแย่สัก 20% ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิด แย่มากๆเนี่ย ผมว่ามันเซอร์ไพรส์ไงครับดังนั้นนะคะก็ให้ติดตามหน่อยแล้วกันนะคะสำหรับงบแบงค์ตอนนี้นะคะส่วนเช้านี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันก่อนนะคะเมื่อวานนี้5ตัวนะคะที่มีการปรับตัวขึ้นมานะคะยังคงเป็นสีกลางนะคะติดโผล่มาทุกวันเลยทีเดียวค่ะ STA 134-2010Dอยู่ที่123ล้านหุ้นต้องบอกมันมีข่าวดีคุณเอกคือหุ้นลูกของเขา STGT ปรากฏว่าได้ส้มหล่นอันนี้ส่งดีซะงั้นเพราะว่าสหรัฐไปแบนถุงมือยางระดับโลกคือ Top Golf อันดับหนึ่งของโลกใช่ค่ะทำให้ดีมานด์หรือความต้องการมันมาที่อันดับ2อันดับ3แท้ไม่น่าล่ะ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะไม่ใช่ขึ้นเรื่องหุ้นขึ้นอันนึงแต่เรื่องที่อยู่ในวงการถุงมือยางเนี่ยมันจะมีโบรกเกอร์เนี่ยหาดีมานด์เรื่องของการผลิตเยอะมากในเรื่องในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาดีลเมเกอร์อะไรเนี่ยนะไม่เกี่ยวดีลเมเกอร์คือหมายถึงว่าคนทั่วไปเนี่ยอ๋อเขาโดนแบรนด์ที่มาเลเซียใช่ค่ะก็เลยเป็นอันนี้ส่งนะคะบวกมาถึงหุ้นแม่เขาด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตาม DW ได้ที่ LINE @dw13 หรือว่า Thai Wallet ก็ได้ค่ะส่วนหุ้นทำเงินค่ะคุณเอกวันนี้สุดสัปดาห์นะคะก่อนจะส่งท้ายหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วไปเจอวันจันทร์มีตัวไหนพอจะเก็บข้ามสัปดาห์ไปได้มั้งไหมคะคือผมพยายามจะหาตัวที่นิ่งๆและเป็นคอมมูนิตี้เหตุผลคืออย่างนี้ฮะคุณนิณาท่านผู้ชมฮะผมยังค่อนข้างที่อยากให้ยกการ์ดสูงสำหรับตลาดหุ้นเพราะอะไรผมไม่มั่นใจเรื่องเศรษฐกิจเลยนะพูดจริงๆคือผมยังมองไม่ออกนะว่าเราจะหาทางออกทางเศรษฐกิจแบบไหนเพราะว่าเราพึ่งพาเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการส่งออกและตอนนี้ก็ยังไม่เห็นทางเพราะฉะนั้นผมว่าหุ้นมันก็จะล้อกันตามกันอันนี้อันแรกอันที่สองเนี่ยผลประกอบการที่พยายามที่จะออกช่วงนี้มันคือช่วงไตรมาสที่สองใช่ค่ะและถ้าเราไม่ลืมคือมันเป็นช่วงที่แย่ที่สุดแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ฟื้นเพราะฉะนั้นถ้าไปดูเซตเนี่ยนะครับผมอยู่ในโหมดที่ถ้าไม่เกิดสัญญาณซื้อจริงๆผมไม่ซื้อเอาตัวเลขเลยนะถ้าไม่ผ่าน1350ถึง1360ผมไม่ซื้อนะครับแล้วผมจะซื้อเมื่อไหร่คำตอบคือ 1,300 หรือต่ำกว่าอ๋อซื้อตอนถูกดีกว่านี่ใช่ถ้าไม่เกิดสัญญาณซื้อผมจะยอมซื้อตอนถูกมันก็มีคำถามต่อแล้วเล่นหุ้นตัวไหนวันนี้ผมฝากหุ้นถ่านหินครับถามว่าทำไมฝากหุ้นถ่านหินจริงๆในเชิงของพื้นฐานยังไม่มีอะไรโดดเด่นมากนักนะครับเพียงแต่ว่ามีการเริ่มประเมินแล้วว่าอาจจะไม่แย่ไปกว่านี้นะครับเมื่อเห็นการฟื้นตัวของราคาน้ำมันก่อนหน้านี้นะครับเรื่องที่สองถ้าใครดูกราฟทางเทคนิคเนี่ยราคากลุ่มถ่านหินโดยเฉพาะหุ้นสองตัวก็คือบ้านปูกับทางลานาเนี่ยกำลังจะอยู่ในช่วงของการค่อยๆขึ้นนะครับค่อยๆขึ้นคุณสังเกตนะมันเริ่มมีการซิกแซกลงจริงแต่ลงน้อยกว่าตลาดเพราะฉะนั้นใครที่ติดหุ้น2ตัวนี้มานานคือถ่านหินเนี่ยใครซื้อเมื่อไหร่ก็ติดอ่ะเพราะมันลงมาตลอดผมไม่อยากให้คัดเวลานี้ละนะครับในทางกลับกันถ้าพอจะมีเงินเหลือแต่ต้องใช้เงินส่วนน้อยของพอร์ตนะครับเพราะพอร์ตส่วนใหญ่เรายังรออยู่หาจังหวะแถวนี้พอซื้อได้นะครับเอาตัวแรกก่อนบ้านปูนะครับราคาแถวๆ5.90-5.95 แถวเนี้ยถ้าไม่ต่ำกว่า5.65 เนี่ยผมคิดว่าโอเคนะครับถ้าจะขึ้น2สเต็ปในระยะสั้นคือ6บาทกับ7บาทนะครับตัวที่2ครับรานาคล้ายๆกันคุณสังเกตที่ราคาหุ้นแข็งกว่าตลาดนะครับราคาล่าสุดอยู่ที่7.30 ถ้าไม่ต่ำกว่าช่วง7.10ตังค์เนี่ยผมว่ารอบนี้โอกาสไปไฮรอบที่แล้วประมาณสัก8บาทหรือมากกว่ามีโอกาสพยายามจะส่งสัญญาณว่าใครที่ติดฐานหินอยู่แถวนี้ช้าเกินไปที่คัดรอสละค่ะต้องบอกว่าคือตอนนี้อย่างที่คุณเอกว่าไว้นะคะมันมีปัจจัยลบเลยเดี๋ยวจะทยอยประกาศปัจจัยลบตามมาอีกทั้งนอกประเทศและในประเทศดังนั้นก็ระมัดระวังกันหน่อยละกันเอาเล่นนะคะเรียกได้ว่าวันเดียวถ้าทำกำไรได้ถ้าวันเดียวโอเควันเดียวนี้วิธีง่ายๆนะถ้าคุณหาตัวหุ้นไม่ได้ดูมดแอคทีฟนะครับแล้วมันก็จะมีแก๊ปนะครับ
ส่วนหุ้นทำเงินนะคะได้หุ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนสกอร์สิบใครที่ตอนนี้เฝ้ารอเรื่องของการท่องเที่ยวต้องบอกว่าระส่ำระสายหนักเข้าไปอีกค่ะก่อนหน้านี้เคยคุยกับผู้ชมกับทางคุณเอกไปน้อยไปแล้วนะคะว่ามันมีเรื่องปัจจัยลบคือการท่องเที่ยวของเราอย่างที่ทราบว่าต่างประเทศไม่ฟื้นเรามีท่องเที่ยวต่างประเทศคือ40 ล้านคนปีนี้เข้ามาแล้ว8 ล้านคนดังนั้นเม็ดเงินหายไปคือเม็ดเงินที่สร้างในประเทศไทยเนี่ยล้านล้านบาทนะคะใช่แล้วเม็ดเงินที่หายไปแล้วคุณสังเกตไหมแอปที่ให้ลงทะเบียนเนี่ยข่าวมันเงียบผิดปกติไหมโอ้เงียบอ่ะเขาบอกว่าวันแรกที่ลงทะเบียนเนี่ยได้ประมาณ2 ล้านคนก็โอเคแต่พอดีมันไม่คึกคักทั้งวันได้2 ล้านคนไม่คึกคักความจริงมันต้องคึกคักมากกว่านี้นะคะตอนแรกประเมินบอกครึ่งชั่วโมงไม่ใช่หรอสมูทมากไม่มีติดขัดแล้วก็ไม่ติดขัดได้ยังไงอ่ะต้องบอกว่ามันมีข่าวจากต่างประเทศด้วยเหมือนกันก็คือธุรกิจสายการบินทำไมเพราะว่าเป็นธุรกิจที่ผลกระทบเยอะมากก่อนหน้านี้เราเห็นนะคะว่าปรับลดเงินเดือนลดขนาดองค์กรและก็ล่าสุดก็คือว่าเฉือนเรื่องของการลดไซส์ลดขนาดอะไรลงไปขายเครื่องบินก็มีล่าสุดนี้ก็เรียกได้ว่าอีกไม้หนึ่งค่ะคือลดคนงานหรือว่าลดพนักงานลงอีกอันนี้รอบ2แล้วยังรอบ2ค่ะเอาไปดูก่อนละกันว่ามีใครบ้างคือไล่มาตั้งแต่คือเราไล่ตั้งแต่เฟส4เฟส5เลยนะคะที่มีการประกาศ8มิถุนายนค่ะแอร์เอเชียซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นในไทยแอร์เอเชียด้วยนะคะลดพนักงาน 30% ขายหุ้นสายการบินที่เขาถืออยู่ทั่วโลก 10% ลงเลย 30% ของเขาเนี่ยเห็นบอกว่ามีพนักงานอยู่ประมาณ 20,000 รายก็คิดตามสัดส่วนได้เลยนะคะและเห็นล่าสุดเห็นมีตามประกาศงบเขามีหมายเหตุจากผู้ตรวจสอบบัญชีก็ลงหมายเหตุว่างบดูแล้วมีความน่าสงสัยที่ต่างประเทศที่ต่างประเทศไม่ใช่ในไทยที่มาเลเซียนะคะ25 มิถุนายนค่ะแควนตัสนะคะซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติออสเตรเลียนะคะปลดคนงาน 6,000 รายนี่เพียงแค่ 20% ของทั้งหมดนะคะแล้วคุณรู้เปล่าแควนตัสประกาศบินต่างประเทศเมื่อไหร่โอ้ตุลาคมป่ะมีนาครับมีนาปี64ครับอ๋อ64เลยเหรอมีนาปี64ครับคือผมพยายามที่จะบอกว่าผมหันมามองสายการบินแห่งชาติเราแล้วผมไม่รู้จะยังไงเนี่ยเขาไปถึงไหนแล้วเขาผ่าตัด 2-3 รอบทำคีโมก็แล้วของเราเนี่ยยังไม่ไปไหนเลยแผนเสร็จหรือยังคือต้องเปลี่ยนผู้ทำแผนด้วยซ้ำผมไม่รู้อะไรกันผู้ชนบุญต้องบอกแควนตัสนี่ก็หนักด้วยเหมือนกันนะคะคือมีเครื่องบินจอดแช่อยู่ประมาณ150 เครื่องใช่ครับยังไม่นับรวมนะคะกับเรื่องของการทำธุรกิจเขามีการจัดส่งระหว่างประเทศด้วยก็ต้องลดคนไปด้วยนะคะนี่ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของเขาในรอบ10 ปีที่จะต้องมีการระดมทุนครั้งใหญ่ถัดมานะคะคือ26 มิถุนายนเป็นสายการบินของไทยกันบ้างนกสกู๊ตคุณเอกจำได้ไหมปิดกิจการเลยคือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ไปทำรายการกู้ยืมเงินจากกลุ่มจุฬางกูรคุณหทัยรัตซึ่งเป็นคุณแม่แกให้แล้วครับแล้วแกคิดดอกเบี้ย 12% ทำไมจะไม่ให้ตอนหลังแล้วตอนนี้ได้คืนไหมเนี่ยก็ปิดกิจการที่ประปอยแล้วก็ต้องบอกว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่มีผลกระทบอ่ะต่อถัดมานะคะ2กรกฎาคมค่ะแอร์ฟรานซ์นะคะปลดพนักงาน 6,560 รายนะคะซึ่งแอร์ฟรานซ์นี่ก็บอกว่าเป็นธุรกิจสายการบินแห่งชาติของฝรั่งเศสด้วยถืออยู่ 14.3% ฝรั่งเศสก็บอกว่ายอมไม่อยากจะรับหนักแล้วใช่ค่ะแล้วก็ยังมีการลดขนาดธุรกิจเครือข่ายขนส่งของเขาด้วยชื่อฮอฟนะคะ9กรกฎาคมค่ะนี่เดือนนี้แล้วนะคะ United Airlines ค่ะแจ้งจดหมายให้กับพนักงานเตรียมตัวรับการปรับลดคนงานลง 36,000 รายอันนี้เพิ่งเร็วๆนี้แหละเพิ่งเร็วๆนี้ซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมเช่นเดียวกันนะคะกับอเมริกันแอร์ไลน์วันที่16กรกฎาคมล่าสุดเมื่อวานนี้เองนะคะจดหมายให้พนักงานด้วยเหมือนกันจะลดคนนะคะลงประมาณ 25,000 รายเพราะว่าเส้นตายคือ1ตุลาคมสหรัฐอเมริกาที่ให้เงินช่วยเหลือพวกสายการบินจะหมดลงเขาบอกว่าไอ้เงื่อนไขที่เงินให้การช่วยเหลือเนี่ยต้องบอกว่ามันมีเรื่องของการไม่เปิดคนงานไม่เอาลดเงินเดือนโดยที่พนักงานไม่สมัครใจพอตรงนี้ปุ๊บก็บอกว่าพอจบเส้นตายทำได้เลยก็ทำได้เลยผมเพิ่มอีกได้ไหมอะไรคะนะครับล่าสุด British Airways ครับสายการบินสัญชาติของอังกฤษนะครับประกาศลบเครื่องบิน Boeing 747แล้วผมมานึกนะถ้าคุณบินบ่อยๆเนี่ยการบินไทยเนี่ย747เยอะมากเพราะกัปตันเราชำนาญคือถ้าคุณขึ้น747เนี่ยนะบ้านเราเนี่ยขึ้นบินมานานแล้วไงแต่เขาไปทำภายในหมดผมยังกลับมาคิดเลยแล้วการบินไทยทำยังไงเนี่ยก็ต้องรอลุ้นที่เขาทำกันหมดแล้วนะคะเหลือการบินไทยขนาด BA ยังต้องมีการทำ early retire ออกมาเรียกได้ว่าเยอะมากแต่การบินไทยตอนนี้แผนเป็นไงยังสะดุดอยู่เลยอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวของที่สายการบินค่ะก็วอร์นิ่งกันไว้เช็ดนิดนึงแล้วกันกับหุ้นในกลุ่มนี้แล้วก็ธุรกิจนี้ค่ะแต่ว่าเรายังมีให้อัปเดตกันต่อนะคะเพราะว่า
เริ่มต้นมอเตอร์โชว์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทุกวันศุกร์ครับออโต้ถามเขาจะมาอัปเดตให้ฟังว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างติดตามได้เดี๋ยวพักไปกันก่อนค่ะครับจากมหกรรมรถยนต์